นโปเลียนฮิลล์นะครับผู้เขียนหนังสือ Think and Grow Rich นะครับเขาเนี่ยเป็นคนที่เดินทางนะครับไปสัมภาษณ์นายตัวเองมากมายเพื่อที่จะดูซิว่าทำไมคนบางคนเนี่ยถึงประสบความสำเร็จนะครับในการทำธุรกิจมีเงินทองร่ำรวยมหาศาลและก็สังเคราะห์ความคิดนั้นเนี่ยออกมาเป็นกฎนะครับไม่กี่ประการเพื่อคนอื่นเนี่ยครับได้เอาความคิดของเศรษฐีมาใช้พัฒนาชีวิตของตัวเองได้ด้วยและเมื่อผมได้อ่านนะครับหนังสือ Think and Grow Rich เนี่ยผมถึงได้รู้ว่าอ๋อแท้ที่จริงแล้วนะครับหลักการคิดของนโปเลียนฮิลล์กับหลักการการเป็นนายตัวเองมันมีส่วนที่คล้ายกันเป็นอย่างมากดังนั้นนะครับนี่ผมจะพูดถึงนะครับกฎของนโปเลียนฮิลล์ในมุมมองของ Start Your Way หรือว่าการเป็นนายตัวเองนะครับ 1. คุณจะต้องมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าความต้องการนะครับของคุณเนี่ยมันจะต้องชัดเจนว่าคุณเนี่ยอยากจะได้ชีวิตแบบไหนภาพในหัวของคุณมันจะต้องชัดเมื่อภาพในหัวของคุณเนี่ยมันชัดแล้วแผนการความหวังความฝันความปรารถนาทุกอย่างเนี่ยมันจะค่อยๆเริ่มผุดขึ้นมาในความคิดคุณเรื่อยๆพูดง่ายๆเลยนะครับก็คือความปรารถนาที่แท้จริงจะทำให้คุณเนี่ยสามารถใช้ชีวิตเดินไปข้างหน้าในแบบที่คุณต้องการได้เปรียบเทียบกับกรณีศึกษาจริงสมัยตอนที่ผมยังทำงานประจำผมฝันทุกวันเลยนะครับว่าผมอยากจะเป็นนายตัวเองใจจะขาดแต่ก็ไม่สามารถทำได้ทั้งที่ฟังสัมมนาฟรีใน YouTube เยอะแยะมากมายอ่านหนังสือก็ไม่ใช่น้อยแต่ทันทีที่แม่ของผมเป็นมะเร็งและถ้าแพ้มะเร็งก็คือภายในระยะเวลาแค่ไม่กี่เดือนผมจึงตัดสินใจอย่างแรงกล้านะครับว่าตัวเราเองเนี่ยจะต้องเป็นนายตัวเองเพื่อใช้เวลาอยู่กับคนที่เรารักให้ได้ภาพในหัวของผมมันชัดมากครับว่าผมจะใช้เวลาอยู่กับแม่การตัดสินใจในครั้งนั้นนะครับทำให้ผมเป็นนายตัวเองมาจนถึงวันนี้เลยคุณจะต้องปรารถนาในอะไรบางอย่างอย่างแรงกล้าก่อนคุณอยากจะเป็นนายตัวเองเพื่ออะไรแน่นอนครับถ้าคุณบอกว่าเพื่อเงินคุณก็ทำได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าไอ้เป้าหมายของคุณนั้นมันเป็นเป้าหมายที่ไม่มีแรงดึงดูดใจอะไรเลยคุณแค่อยากเฉยๆอย่างนี้มันก็ยากที่จะทำสำเร็จคุณจะต้องหาความปรารถนานะครับที่แท้จริงของคุณว่าคุณอยากจะเป็นนายตัวเองไปเพื่ออะไรเมื่อคุณเจอเป้าหมายนั้นแล้วนะครับวิธีการแผนการช่วงจังหวะเวลาและโอกาสมันจะเข้าหาคุณเอง 2. นะครับศรัทธาในความเชื่อของตัวเองว่าเราเกิดมาเพื่อประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้ความสำเร็จเริ่มต้นจากวิธีคิดก่อนครับและถ้าเกิดคุณเนี่ยมีความเชื่อมั่นในหัวใจตัวเองนะครับมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองศรัทธาเนี่ยความคิดของคุณเนี่ยมันก็จะไม่ถูกตีกรอบนะครับจากความเป็นไปไม่ได้ต่างๆคุณลองไปดูสิครับคนบางคนเนี่ยแค่บอกว่าโอเคฉันจะเริ่มต้นอ่านหนังสือเดือนละ1เล่มแล้วพอเขาตั้งเป้าหมายปึ้งแต่เขาไม่มีความศรัทธาเขาไม่มีความเชื่อนะครับมาทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถทำได้แม้กระทั่งเป้าหมายง่ายๆคนเราถ้าไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองไม่มีความศรัทธาในสิ่งที่เราทำเป้าหมายที่ดูง่ายแค่ไหนเนี่ยก็ทำไม่ได้ในขณะเดียวกันถ้าเป้าหมายมันยิ่งใหญ่แต่คุณเชื่อหมดหัวใจว่าคุณเกิดมาเพื่อทำสิ่งนั้นคุณเกิดมาเพื่อประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับคุณก็จะทำได้ข้อที่3เก็บเกี่ยวประสบการณ์และความรู้นะครับแน่นอนครับว่าคุณเนี่ยเกิดมานะครับตั้งแต่เด็กจนโตคุณจะต้องผ่านเรื่องราวมากมายแต่ตรงนี้แหละครับใครก็แล้วแต่ที่เป็นคนที่หมั่นเก็บประสบการณ์มันเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมันพัฒนานะครับความสามารถของตัวเองเนี่ยให้มันมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้นคนนั้นแหละครับเป็นคนที่มีนิสัยของการเป็นนายตัวเองและมีนิสัยของคนที่เป็นเศรษฐีด้วยการหาความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นการอ่านก็ดียุคสมัยนี้ยิ่งง่ายเลยครับคุณเปิด YouTube ไปงานต่างๆที่มันมีคนเก่งๆรวมตัวกันเนี่ยนะครับแล้วคุณก็ทำตัวน่ารักน่ารักไปขอความรู้เขาแค่นี้คุณก็ได้ประสบการณ์และความรู้แล้วนะครับคนประสบความสำเร็จหรือนายตัวเองเก็บเกี่ยวประสบการณ์และให้ความสำคัญกับความรู้ใหม่ๆที่จะเอาเข้าตัวว่ากันว่าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนใหญ่เป็นนักเรียนรู้ครับและผมหวังว่าคุณเองจะมีคุณสมบัตินี้เช่นเดียวกันถึงได้มาเจอคลิป Start Your Way คลิปนี้กฎข้อที่4จินตนาการของคุณจะต้องไม่มีที่สิ้นสุดจินตนาการนะครับมันเป็นตัวจุดประกายความคิดและความคิดนั่นแหละที่จะทำให้คุณนะครับประสบความสำเร็จในการสร้างเส้นทางในตัวเองไม่ต้องกลัวแล้วก็ไม่ต้องอายใครนะครับที่เราจะมีความคิดเป็นของตัวเองจงจำไว้เลยนะครับว่าบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกมากมายก็เริ่มต้นจากความคิดของคนเพียงคนเดียวบางครั้งเนี่ยนะครับการที่เราไม่มีความเชื่อมั่นในจินตนาการของตัวเองเนี่ยมันก็ทำให้เราเสียโอกาสในชีวิตมากมายเคสสตัดดี้ต่างๆใน Start Your Way นะครับหลายคนเนี่ยก็เริ่มต้นสร้างธุรกิจจากจินตนาการและทุกวันนี้นะครับธุรกิจของเขาก็มีต้นทุนไม่สูงแต่กำไรสูงมากตั้งแต่พี่แพรที่ให้เช่ารถซุปเปอร์คาร์โดยที่ตัวเองไม่มีซุปเปอร์คาร์
ขาใช้จินตนาการครูวีนะครับที่รับสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติโดยที่ไม่ต้องมีออฟฟิศไม่ต้องมีห้องเรียนเขาก็ใช้จินตนาการนะครับในการเริ่มต้นสร้างธุรกิจมาดามแพมของเรานะครับก็ใช้จินตนาการในการสร้างสรรค์สินค้าและส่งออกชุดตุ๊กตาไปทั่วโลกโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้มีโรงงานไม่ได้มีหน้าร้านจินตนาการนะครับมันคือพลังมหัศจรรย์ที่คนส่วนใหญ่ละทิ้งข้อที่5ลงมือทำคุณต้องลงมือทำทันทีครับคุณลองคิดดูนะครับ Start Your Way เนี่ยเป็นเว็บไซต์นายตัวเองอันดับหนึ่งของไทยซึ่งผมเนี่ยได้รับอินบ็อกซ์จากข้อความแต่ละวันเยอะมากผมจะทำนู่นผมจะทำนี่ฉันจะทำนั่นแต่มีเพียงไม่ถึง 10% ครับที่พูดกับผมแล้วลงมือทำจริงจังนี่แหละครับคือเครื่องแบ่งแยกคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตกับคนที่ไม่ประสบความสำเร็จจริงๆคุณอยากอยู่เป็นคนฝั่งไหนล่ะครับอย่ารอความพร้อมครับการลงมือทำนั่นแหละคือปัจจัยที่ทำให้คุณไปหาความพร้อมที่แท้จริง 6. หยุดลังเลสงสัยครับแน่นอนครับว่าการลังเลสงสัยไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดมันก็จะมีบ้างนะครับที่คนเราเนี่ยเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจแล้วก็ไม่เชื่อมั่นในตัวเองคุณจะต้องมีความมั่นใจนะครับว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันมีคุณค่าต่อตัวเองแล้วก็ต่อสังคมจริงๆกว่า Start Your Way นะครับจะมีแฟนคลับแล้วก็คอมมูนิตี้ขนาดใหญ่เนี่ยเป็นของตัวเองได้ผมก็ขอยอมรับเลยครับว่าหลายๆครั้งผมก็ลังเลสงสัยเหมือนกันว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยมันจะก่อประโยชน์ต่อชีวิตคนอื่นจริงหรือเปล่าแต่ผมมั่นใจครับว่าสิ่งที่ผมทำมันเป็นสิ่งที่จะสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นได้มันจะเป็นสิ่งที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคนอื่นให้ดีขึ้นได้เมื่อเรามีความมั่นใจอย่างนั้นความลังเลสงสัยก็ปัสจากหายไปครับทุกวันนี้มีคนที่ตัดสินใจเป็นนายตัวเองเพราะ Start Your Way นะครับอย่างไม่เป็นทางการแล้วลาออกจากงานประจำมาลุยเส้นทางนายตัวเองเต็มตัวและใช้ชีวิตอย่างที่ตัวเองต้องการเนี่ย16คน7คุณต้องจำสุภาษิตนี้ไว้ครับดับเครื่องชนอะไรก็มาขวางคุณไม่ได้อุปสรรคปัญหาความย่อท้ออะไรต่างๆมันหยุดคุณไม่ได้คุณจะต้องเดินหน้าแบบไม่หยุดยั้งนะครับจนกว่าคุณจะประสบความสำเร็จอย่างที่หวังลองไปฟังชีวประวัติของบุคคลนะครับที่ประสบความสำเร็จไม่ว่าเขาจะมีชื่อเสียงหรือไม่มีชื่อเสียงก็ตามทุกคนต้องผ่านเรื่องผิดหวังทุกคนต้องผ่านเรื่องที่มันไม่เป็นอย่างที่ตัวเองคิดแต่คนที่เดินหน้าต่อเท่านั้นแหละครับถึงจะเรียกว่าเป็นนายตัวเองสายพันธุ์แท้ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรอยู่ก็ตามถ้าคุณนะครับสามารถเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆได้โดยที่ไม่หยุดยั้งไม่ย่อท้อไม่ยอมแพ้คุณจะประสบความสำเร็จแน่นอนและคุณจะสามารถเป็นนายตัวเองที่สร้างแรงบันดาลใจและเปลี่ยนชีวิตของคนอื่นได้แน่นอน 8. พาตัวเองไปอยู่ท่ามกลางคนที่สุดยอดครับเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราอยู่กับตัวเองลำพังเนี่ยนะครับเราอาจจะไปไม่ถึงฝั่งฝันก็ได้เพราะเราไม่รู้ว่าอ๋อคนที่เขาอยู่รอบข้างเราเนี่ยหรือว่าคนที่เราจะไปเจอเพื่อนอะไรใหม่ๆเนี่ยเขามีไอเดียในการพลิกชีวิตอย่างไรทุกครั้งนะครับที่ Start Your Way จัดมีตติ้งเราใช้เวทีนะครับในการให้ผู้เข้าร่วมมีตติ้งแต่ละคนน่ะออกมายืนหน้าห้องและพูดว่าตัวเองสร้างเส้นทางในตัวเองอะไรสร้างยังไงเริ่มต้นยังไงบางคนก็อาจจะใจดีบอกด้วยว่ารายได้เท่าไหร่เพื่อกระตุ้นนะครับให้ทุกคนในห้องเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจและเกิดไฟฮึกเหิมในการกลับไปสร้างเส้นทางในตัวเองนี่แหละครับคือเหตุผลที่จะทำให้คุณเนี่ยครับควรที่จะเข้าหาคนเก่งหรือว่าเข้าหาคนที่สุดยอด 9. เรียนรู้กับคนที่เก่งกว่าคนที่ฉลาดกว่าคนที่เก่งกว่าคนที่ฉลาดกว่ามักจะมีมุมมองประหลาดหรือว่ามุมมองแปลกๆที่ดูแล้วน่าเหลือเชื่อแต่จริงลองฟังคนดังที่ประสบความสำเร็จแล้วแชร์ประสบการณ์ก็ได้เวลาที่คุณฟังเขานะครับว่าเขาเล่าเรื่องราวของตัวเองแล้วเขาประสบความสำเร็จได้อย่างไรคุณจะเกิดความรู้สึกฮึกเหิมและเกิดไอเดียในหัวอย่างประหลาดแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณฟังแล้วคุณไม่เอามาทำมันก็จะกลายเป็นไฟไม่ฟางอยู่อย่างนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นจงเรียนรู้จากคนที่เก่งกว่าอย่าเสียเวลานะครับที่จะลองผิดลองถูกด้วยตัวเองคนเราอะครับไม่ได้มีเวลาในชีวิตมากมายขนาดนั้นไปหาคนที่เขาประสบความสำเร็จแล้วได้ชีวิตในแบบที่เราต้องการแล้วเดินตามเลยครับข้อสุดท้ายข้อ10ข้อนี้ไม่สามารถอธิบายเป็นวิทยาศาสตร์ได้แต่คุณต้องเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองครับสัญชาตญาณคืออะไรไม่มีอะไรจะนิยามมันได้นอกจากตัวคุณคุณจะต้องเชื่อมันในเสียงนะครับที่มันกระซิบบอกคุณเนี่ยผ่านทางหัวใจว่าคุณต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตผมชอบคำพูดหนึ่งของสตีฟจ็อบส์มากซึ่งผมเนี่ยครับอินกับหนังสือสตีฟจ็อบส์มากก็คือสตีฟจ็อบส์พูดว่าจงฟังเสียงหัวใจของตัวเองเพราะมันเป็นสิ่งเดียวบนโลกนี้ที่จะไม่มีวันหลอกคุณการเชื่อมันในสัญชาตญาณเป็นเรื่องยากนะครับในยุคที่ข้อมูลนะครับ information overload ทุกวันนี้นะครับในเรื่องของการประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยคุณลองไปเปิดดูใน Google ได้ทุกคนนะครับยัดเยียดหมดเลยว่าการประสบความสำเร็จหมายถึงเงินหมายถึงบ้านใหญ่ๆรถหรูๆแต่ความจริงแล้วนะครับการประสบความสำเร็จที่แท้จริงคือการเชื่อมันในสัญชาตญาณของตัวเองแล้วเดินตามต่างหากคุณอยากทำอะไรคุณอยากใช้ชีวิตอย่างไรคุณอยากบอกโลกว่าคุณเป็นใครเชื่อมันในสัญชาตญาณของตัวเองแล้วรับใช้มันครับผมหวังว่านะครับแฟนๆ Start Your Way ทุกคนจะเอา10ข้อนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวเอง
การสร้างเส้นทางนายตัวเองในยุคนี้ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้วครับเพราะผมมั่นใจว่าเรากำลังอยู่ในโลกยุคใหม่ยุคที่การเป็นลูกจ้างยากกว่าการเป็นนายตัวเองคุณจะไม่มีวันเข้าใจวลีนี้เลยจนกว่าคุณจะเริ่มสร้างเส้นทางนายตัวเองและคุณมีรายได้นะครับแซงรายได้หลักที่คุณแบบว่าคิดว่ามันมั่นคงที่สุดในชีวิตแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณสามารถทำถึงขั้นนั้นได้นะครับโดยใช้เวลาทำงานน้อยกว่าและใช้เทคโนโลยีที่มันมีฟรีๆอย่าง YouTube WordPress Google Facebook Twitter นะครับเข้ามาช่วยคุณทำงานคุณจะร้องอ๋อทันทีเลยและคุณจะเข้าใจว่าทำไมนายตัวเองในยุคนี้นะครับถึงอายุน้อยลงเรื่อยๆและทุกคนก็มีความสุขกับชีวิตตัวเองผมขอให้คุณนะครับประสบความสำเร็จจากการฟังคลิปนี้แล้วเอาไปปฏิบัติจริงในชีวิตครับ